วันนี้ค่ะมาไขข้อข้องใจกันค่ะว่าคนที่รักอุ๋งอิ๋งเป็นพวกคลั่งรักศิลปินหรือเปล่าหรือจริงๆนี่คือลัทธิคลั่งรักศิลปินจนงมงายใช่ไหมนี่คือคำถามนึงค่ะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดิฉันนำเสนอข่าวเมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่แล้วไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับการที่อุ๋งอิ๋งถูกหวยทั้งประเทศคลิปนั้นค่ะมีคนเข้ามาดูมากมายค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราอยากจะกันตรงนี้ไว้ละกันอยากจะบอกทุกคนค่ะว่ามีนานาจิตตังนะและสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนบอกว่าคนรักอุ๋งอิ๋งเนี่ยคลั่งรักจนเกินไปหรือเปล่าดิฉันบอกเลยว่าจริงคลั่งรักกันจริงๆค่ะเพราะว่าเราเองได้สัมผัสอยู่ตรงนั้นแล้วเราบอกเลยว่าพวกเรารักอุ๋งอิ๋งจริงๆแต่ว่าตรงนี้ถือว่าเป็นลัทธิไหมขออนุญาตตอบค่ะว่ามันยังไม่ใช่ลัทธิแต่ในอนาคตอาจจะไม่แน่ลัทธิตรงนี้เราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจะบอกกับทุกๆคนค่ะอันนี้คืออยากทำคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้พี่ๆหลายๆคนมาพิมพ์ว่าทำไมคุณถึงรักอุ๋งอิ๋งถ้าตอนนี้คุณดูคลิปมาถึงตอนนี้ค่ะลงเลื่อนไปพิมพ์ค่ะและบอกคนหลายๆคนค่ะที่ไม่รู้จักอุ๋งอิ๋งเลยบอกเขาเหล่านั้นไปค่ะว่าทำไมคุณถึงรักเด็กผู้หญิงที่ชื่ออุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพนทั้งๆที่จริงเขาเพิ่งดังมาแค่ปีครึ่งประสบความสำเร็จในระดับประเทศแล้วมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายตอนนี้แฟนคลับคลั่งรักศิลปินคนที่รักเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คนอายุน้อยๆเลยมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่แบบอายุเยอะๆเราจะบอกทุกคนแบบนี้ค่ะโอเคตั้ง mindset และเปิดรับสิ่งที่ดิฉันพูดนะคะคุณที่เพิ่งเข้ามากันใหม่ๆหรือใครก็ตามที่ไม่ได้รู้จักอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งคือลัทธิไหมไม่ใช่ลัทธิค่ะลัทธิคือมันคืออ่ะซึ่งดิฉันน่ะไม่อยากใช้คำว่าลัทธิหรือไม่ลัทธิเว้ยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มีลัทธิบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะลัทธิตรงเนี้ยจะบอกว่าเราไม่ใช่ลัทธิแต่เราอ่ะเป็นการคลั่งรักศิลปินจริงๆเหตุผลต่างๆนานาค่ะสามารถย้อนกลับไปดูได้ในทุกคลิปเลยนะกับ365วันกับรัตนาพรว่าอะไรที่ทำให้คนที่ไม่ฟังหมอลำเลยอย่างดิฉันมาฟังหมอลำแล้วทุกวันนี้กลายเป็นว่าฟังหมอลำทุกวันและติดตามเด็กผู้หญิงคนนี้ทุกวันมาเปิดฟังในมุมของดิฉันบ้างว่าอะไรที่ทำให้ดิฉันรักอุ๋งอิ๋งเนาะเหตุผลที่ทำให้ดิฉันรักอุ๋งอิ๋งเพราะตัวดิฉันเองเป็นคนที่ชื่นชอบในการเห็นเยาวชนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่มองเห็นความฝันของตัวเองและทำฝันตัวเองให้สำเร็จเราเป็นคนที่อยากเห็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะมากแล้วถ้าสิ่งนั้นคืออาชีพศิลปินแล้วคุณสามารถสำเร็จแล้วดังเป็นไอดอลได้ดิฉันจะยินดีแล้วก็ชื่นชมคุณสุดๆซึ่งต้องบอกค่ะว่าอุ๋งอิ๋งรัตนาพรคือผลลัพธ์ของความสำเร็จที่ดิฉันมองว่านี่คือความสำเร็จที่ยั่งยืนและรวดเร็วที่สุดโดยไม่ต้องเดบิวต์หลายวงการค่ะต้องเดบิวต์ไปอยู่กัน7เดือนไอ้7ปี8ปีไปอยู่กันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ13 14 15ไม่ได้เรียนม.ปลายสุดท้ายต้องไปเดบิวต์ต่างประเทศแล้วเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแต่ดิฉันแค่รู้สึกว่าดิฉันชื่นชมกับชีวิตอุ๋งอิ๋งที่ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาเพียงแค่ปีครึ่งเพราะดิฉันชื่นชมในความฝันดิฉันอยากเห็นเยาวชนไทยทุกคนมีความฝันถ้าวันนี้ความฝันของคุณคือการเป็นไอดอลพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ซัพพอร์ตเตอร์ในการซัพพอร์ตศิลปินดิฉันชื่นชมสิ่งนี้มากเพราะดิฉันชอบที่อยากเห็นดิฉันชอบเวลาที่เด็กบอกตอนเด็กคุณพูดว่าคุณอยากเป็นหมอแล้วโตขึ้นคุณไปเป็นหมอได้จริงๆอ่ะถ้าตอนเด็กคุณพูดว่าคุณอยากเป็นวิศวะแล้วโตขึ้นคุณได้ทำอาชีพวิศวะสมใจอ่ะวันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่าเขาอยากเป็นไอดอลเป็นนักร้องหมอลำค้างฟ้าแล้ววันนี้เขาประทมทำประสบความสำเร็จในระยะเวลาเพียงปีครึ่งไม่เคยมีรูปแบบความสำเร็จนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยดิฉันขออนุญาตเอาเกียรติของดิฉันเป็นที่ยืนยัน
แล้วจะเป็นอะไรถ้าแม่พ่อฮักแม่ฮักเขาจะตกหลุมรักเด็กคนนี้แล้วเชื่อว่านี่คือความมหัศจรรย์ปัจจัยต่างๆนานาค่ะเราเคยถามไปแล้วว่าทำไมอุ๋งอิ๋งถึงดังและสำเร็จแต่วันนี้เราอยากถามทุกคนและให้ทุกคนพิมพ์มาให้เราหน่อยว่าทำไมคุณถึงรักอุ๋งอิ๋งอาจจะเป็นเพราะว่าน้องมีความนอบน้อมถ่อมตนค่ะน้องเป็นคน humble น้องเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาคุณลักษณะนิสัยของตัวเขาเองที่ทำให้แฟนคลับตกหลุมรักอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเพราะเรารักคนดีรักศิลปินที่เป็นคนดีน้องเป็นคนดีค่ะเราเลยตกหลุมรักน้องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองค่ะเสียงร้องฟังเพลงก็อยากหาคนที่ร้องเพลงเพาะๆมาให้ฟังถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะตามศิลปินที่ร้องเพลงเพาะก็ต้องเป็นเด็กคนนี้เพราะเสียงเด็กผู้หญิงคนนี้ฟังแล้วไม่เคยมีใครเกิดมาหลายๆคนพูดว่าเกิดมา30ปี20ปี50ปี40ปีไม่เคยมีใครร้องเพลงตามใจถูกใจขนาดนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ทำได้ก็เลยประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องไงไม่มีอะไรยากเลยลองฟังเสียงน้องกันก่อนลองฟังเวลานางร้องสดกันก่อนแล้วคุณจะตกหลุมรักเหตุการณ์ต่างๆมากมายค่ะอีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะตลอดระยะเวลา1ปี6เดือนเส้นทางเจอร์นี่ในชีวิตของนางอ่ะสามารถตกคุณได้ตลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่นางมาสมัครมันคือความมหัศจรรย์ที่ฟ้าสร้างมาเด็กคนนี้มาปรากฏกายหลังเวทีพร้อมบอกกับว่าหนูบอกพ่อไว้แล้วว่าหนูทักแชทหาพ่อปีนึงพ่อไม่ตอบแล้วหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะหลังจากนั้น1เดือนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่น้องพลอขึ้นไปร้องบนเวทีแล้วร้องไห้ทุกคนต่างเอ็นดูนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น2เดือนเกิดเหตุการณ์ไปเสี่ยงทายจับเลขมาแล้วคนรวยเพราะน้องอุ๋งอิ๋งก็ตั้งเยอะตั้งแยะอันนี้คือเดือนที่2เดือนที่3เกิดอะไรขึ้นอีกปล่อยเพลงมาแฟนคลับช่วยกันดันจนถึงติด1ในมาแรงคนเขาผ่านประสบการณ์ร่วมกับน้องมาวันนี้เขาเลยรักน้องไงทุกๆเดือนทุกๆวันทุกๆเหตุการณ์ของศิลปินคนนี้คือสิ่งที่ทำให้คนตกหลุมรักไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะแค่เลขหวย36ที่เขาใบ้หวยถูกแล้ววันนี้คนมาตกหลุมรักไงมันเลยเป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยที่ดิฉันพูดจนมาถึง8นาทีเนี้ยว่าทำไมคนถึงตกหลุมรักอุ๋งอิ๋งรัตนพรเพชรบ้านแพงนี่คือคำตอบค่ะบางส่วนเลยส่วนดิฉันทำไมถึงรักอุ๋งอิ๋งเพราะชื่นชอบเด็กที่ประสบความสำเร็จและอยากส่งต่อเรื่องราวความสำเร็จดีๆเนี่ยให้กับเด็กคนอื่นๆว่าถ้าคุณมีฝันจงฝันไปจงทำให้มันประสบความสำเร็จให้พ่อแม่เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อยู่ฝันมันสามารถที่จะประสบความสำเร็จและเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปได้แล้วนี่กำลังจะเป็นพันล้านแล้วหนูเป็นคนอินกับเรื่องนี้มากจนหนูสามารถทำรายการอายุน้อยร้อยล้านได้2ปี3ปีอย่างคุณพี่มันเลย make sense มากค่ะสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนคลับอุ๋งอิ๋งแล้วมาดูคลิปนี้นะแล้วอยากรู้ว่าทำไมแฟนคลับถึงรักอุ๋งอิ๋งขนาดนั้นและข้างศิลปินอุ๋งอิ๋งขนาดนั้นเปิดโอกาสค่ะพื้นที่ตรงนี้สามารถพิมพ์กันมาได้เพื่อให้คุณได้อ่านคอมเมนต์ของเราคนที่เขารักอุ๋งอิ๋งว่าทำไมเขาถึงรักอุ๋งอิ๋งพิมพ์รักอุ๋งอิ๋งพิมพ์กันมานะคะโอเค see you bye bye ค่ะ